สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Daily New Weekend นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมชาติทัศน์คำมั่นคงวัฒนาครับและผมเก่งไพรัชมิ่งขวัญ นะครับรวมถึงอยู่กับพี่ชยงมณีลุงตระกูลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดนิวภาคใต้ตอนล่างพี่ชยงเป็นพี่ใหญ่ของเดนิวออนไลน์ของเรานะวันนี้มาชวนพี่ชยงคุยเกี่ยวกับเรื่องสัปดาห์หน้าที่กำลังจะถึงนี้มีภารกิจสำคัญคือท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมที่จะลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้พี่ชยงตอนนี้ทางพื้นที่เนี่ยเขามีเตรียมตัวต้อนรับนายกนี่อย่างไรบ้างครับพี่ชยงครับก็ในพื้นที่ตามกำหนดการทั้ง3จังหวัดนะครับซึ่งกำหนดไว้แล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีและก็มีผู้ติดตามนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นรัฐมนตรีจากกระทรวงไหนบ้างที่จะมากับท่านนายกก็ทุกกำหนดการนะครับคนที่เป็นเจ้าภาพหรือว่าเจ้างานสำคัญโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทั้งสามยังทั้งปัตตานียะลาและนราธิวาสก็ได้เตรียมการดูความพร้อมไว้หมดแล้วนะครับแต่ละจุดที่ท่านนายกจะไปดูนะครับก็เตรียมที่จะให้ท่านดูเตรียมคนที่จะให้ท่านซักถามนะครับในสิ่งที่ท่านต้องการแล้วก็ได้เชิญผู้นำศาสนาทั้งศาสนาพุทธศาสนาอิสลามแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนนะครับมาต้อนรับนะครับในจุดต่างๆที่มีหมายกำหนดการแล้วก็ในส่วนของกรมนภาค4ส่วนหน้าครับก็ได้มีการประชุมหน่วยงานทั้งหมดแล้วนะครับทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจแล้วก็ฝ่ายของทหารในการที่จะ cover เส้นทางในการที่จะมีแผน2แผน1ในการรองรับการรปภความปลอดภัยนะครับรวมทั้งอาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางจากเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่อาจจะใช้รถยนต์ในบางช่วงนะครับก็มีแผนสำรองไว้หมดแล้วครับเท่าที่ผมได้พูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงนะครับในเรื่องนี้ครับก็มีความตื่นเต้นพอสมควรนะครับแล้วก็มีความพร้อม 100% สำหรับข้าราชการในพื้นที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพราะว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่นายกรัฐมนตรีอะครับท่านเดินทางมาเยือนแบบเป็นทางการจริงๆนะครับแล้วก็มีการค้างแรมในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับความพร้อมในเรื่องความปลอดภัยอะครับถือว่าต้องจำเป็นที่หนึ่งครับก็ครั้งที่ผ่านมาพี่ชยงจำได้ไหมรัฐบาลลุงตู่เนี่ยลุงตู่แกก็ลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้เหมือนกันใช่ไหมครับลุงตู่ลงบ่อยครับแต่รู้สึกว่าครั้งแรกนะไม่ถึงกับ2คืนอย่างนี้ครับนะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะครับนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านนะครับส่วนใหญ่เนี่ยครับลงพื้นที่จริงแต่ไม่ค่อยที่จะกล้าค้างแรมในพื้นที่ของสามจังหวัดนะครับโดยเฉพาะถ้าผมจำไม่ผิดนายกอภิสิทธิ์เนี่ยน่าจะไม่มีเลยนะครับคนที่ทำให้มีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็คืออดีตนายกทักษิณชินวัตรครับนะฮะที่ทำไว้เป็นแบบอย่างแล้วก็ไปนอนที่วัดด้วยนะครับท่านทักษิณนะครับไปนอนอยู่ที่วัดสำเภาเชยครับซึ่งเป็นวัดที่เจ้าอาวาสเนี่ยเรียกว่าท่านทองซึ่งเป็นที่ศรัทธาของชาวไทยพุทธในจังหวัดปัตตานีครับวัดสำเภาเชยเดี๋ยวเรามาไล่กำหนดการล่วงหน้าก่อนละกันก่อนที่นายกเศรษฐาจะลงพื้นที่นะครับเดี๋ยววันที่ 27ตรงกับวันอังคารใช่ไหมเบสใช่ครับนายกไปไหนบ้างครับก็ถ้าจะไล่ตั้งแต่วันที่27นะครับ27กุมภาที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็ก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยก็จะมีประชุมครม.รอบเช้าก่อนนะครับเวลา 11:30 แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเดินทางไปที่ท่าอากาศยานท่าอากาศยานทหารวันที่2นะครับกองบินที่6ไปลงที่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็เดินทางต่อด้วยรถยนต์เนี่ยไปยังจังหวัดปัตตานีเพื่อไปสักการะศาลหลักเมืองปัตตานีนะครับก่อนที่จะไปเยี่ยมชมตลาดวิถีชุมชนพื้นเมืองพบกับผู้นำท้องถิ่นแล้วก็พบกับประชาชนนะครับโอเคพี่ชยงอย่างจุดแรกที่นายกไปเนี่ยศาลหลักเมืองปัตตานีเนี่ยจริงๆเนี่ยศาลเนี่ยเขาอยู่ตรงบริเวณไหนของเมืองครับพี่ก็เป็นอยู่ในตัวเมืองครับก็อยู่ในเขตเทศบาลนะครับก็ถือว่าครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นครั้งที่ไม่บ่อยนักนะครับที่ผู้นำประเทศเนี่ยครับลงมาในพื้นที่แล้วไปไหว้ศาลหลักเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่
ทำแล้วเนี่ยครับมันน่าจะเป็นขวัญและกำลังใจนะครับของคนในพื้นที่พอสมควรครับเพราะว่าศาลหลักเมืองเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยพุทธในพื้นที่นะครับและรวมทั้งหน่วยงานของราชการด้วยเพราะเราถือว่าศาลหลักเมืองนะครับเป็นความสำคัญในการตั้งจังหวัดนะครับแล้วก็หลังจากศาลหลักเมืองเข้าไปไหนต่อนะเบสก็หลังจากนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะเดินทางไปที่บ้านขุนพิทักษ์รายานะครับตำบลขออภัยครับตำบลอานอรูนะครับอำเภอเมืองปัตตานีนะครับบ้านขุนพิทักษ์ใช่ครับพี่ชัยยงครับขุนพิทักษ์รายานี่คือใครครับครับคือในอดีตเนี่ยครับขุนพิทักษ์รายาเนี่ยครับก็เคยเป็นผู้ที่เป็นผู้ปกครองนะครับเหมือนกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับของจังหวัดปัตตานีครับสมัยแรกๆในสมัยที่เราเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นเทศาภิบาลนะครับในสมัยของรัชกาลที่5นะครับครับนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับในพื้นที่ที่เคยมีคุณอุปการกับจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับคนรุ่นหลังเนี่ยครับก็จะไม่ค่อยเอ่ยถึงนะครับครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการไปเยี่ยมบ้านของขุนพิทักษ์รายาครับนะก็เป็นผู้นำมุสลิมคนหนึ่งครับที่มีคุณอุปการในการที่ช่วยทนุบำรุงจังหวัดปัตตานีในอดีตนะครับครับพี่ชยงอย่างบ้านท่านขุนพิทักษ์รายาเนี่ยนะหลายคนก็ไม่เคยไปบ้านแกเนี่ยเป็นแบบเป็นบ้านไม้หรือยังไงฮะพี่ชยงครับผมก็ไม่เคยไปครับแต่รู้ว่าอยู่ที่ตำบลอานอรูนะครับครับเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนกับวังเก่าครับนะในลักษณะนะครับครับหลังจากนี้จริงๆนะครับผมถือว่าเป็นโชคดีที่การเดินทางครั้งนี้ของนายกเศรษฐานะครับมีหลายๆจุดครับที่ผู้นำคนอื่นไม่เคยคิดถึงนะครับนะครับก็หลังจากบ้านคุณพิทักษ์รายาเสร็จไปไหนต่อนะเบสก็จะต่อไปก็จะเดินทางเยี่ยมชมท่องเที่ยวเมืองปัตตานีนะครับผมแล้วก็ประกอบไปด้วยเนี่ยบ้านเลขที่5กือดาจีนอนะครับตลาดวัฒนธรรมกือดาจีนอศาลเจ้าศาลเจ้าเล้งจูเกียนะครับแล้วก็ไปศาลเจ้าแม่ลิงกุนกอนเหนียวใช่ไหมพี่ยงตรงนี้นะคืออย่างนี้ครับศาลเจ้าเล้งจูเกียงนะครับก็คือเป็นมูลนิธิที่เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวครับที่ปัตตานีนะครับสุสานของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะครับอยู่ที่ตำบลบานาอยู่ริมถนนสายปัตตานีนราธิวาสนะครับมีรั้วกั้นกลางระหว่างสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวกับมัสยิดตือเซครับนะอยู่ที่เดียวกันแต่มีรั้วกั้นกลางส่วนเจ้าแม่ไอ้ส่วนศาลเจ้าเล้งจูเกียงนะครับอยู่ในตัวเทศบาลเมืองปัตตานีครับตรงนั้นนะครับมีศูนย์วัฒนธรรมด้วยนะครับผมพาแขกบ้านแขกเมืองไปบ่อยตรงนั้นเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ในการเดินทางในเรื่องของวัฒนธรรมการค้าขายทางสำเภานะครับของตระกูลของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวซึ่งมีพี่ชายที่ชื่อลิ้มโตเคียมนะครับที่เดินทางเข้ามาแล้วก็มาเป็นก่อสร้างมัสยิดกือเซตามตำนานนะครับตรงนั้นนะครับก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีนทั้งหมดนะครับไม่เฉพาะคนปัตตานีแต่รวมทั้งคนจากพื้นที่อื่นๆด้วยที่จะมาขอพรจากเจ้าแม่และก็เทพองค์ต่างๆนะครับในนั้นส่วนใหญ่นะครับคนที่มีอาชีพค้าขายก็จะมาทอนเงินนะครับก็คือหมายความว่าเอาเงินมาใส่ซองถวายเจ้าแม่แล้วก็ได้ซองกลับไปนะครับมีเงินด้วยก็เหมือนกับเงินกวาดถุงของเราอะครับนะว่าจะทำให้การค้าขายร่ำรวยขึ้นครับครับแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต่อด้วยไปที่มัสยิดกลางนะครับของตำบลอานอรูอำเภอปัตตานีนะครับแล้วก็พบปะคณะกรรมการอิสลามและคณะกรรมการมัสยิดพร้อมเยี่ยมชมมัสยิดกลางครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะพักครับผมมัสยิดกลางนะครับก็อยู่กลางใจเมืองของเทศบาลเมืองปัตตานีนะครับเป็นมัสยิดที่ชื่อว่าสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่เป็นศาสนสถานของพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็
สถานที่ตรงนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจะเสด็จมาปีละครั้งนะครับ มาเพื่อที่จะมาให้พระสงฆ์นิกรแล้วก็ผู้นำศาสนาอิสลามครับได้เข้าเฝ้านะครับแล้วก็ได้พระราชทานรางวัลเครื่องอัลกุรอานเนี่ยครับให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ชนะการประกวดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นศาสนสถานที่สำคัญของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ครับพี่ยงพอดูกำหนดการนายกวันแรกเนี่ยจริงๆเนี่ยหลังจากไปศาลเจ้าแม่ลิ้มกรเหนียวแล้วเนี่ยท่านนายกเนี่ยจะไปเยี่ยมชมมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนด้วยก็ตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดถามคนไม่เคยไปปัตตานีเนี่ยในตัวเมืองปัตตานีจริงๆเนี่ยนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยเขามีจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับพี่ชยงครับจริงๆปัตตานีนะครับในอดีตเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวถ้าพูดถึงก่อนปี2547นะครับปัตตานีนะครับที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกรเหนียวนะครับที่ตำบลบานาเนี่ยแต่ละวันจะมีทัวร์จากต่างประเทศนะครับจากประเทศมาเลเซียครับวันนึง10ถึง20คันเนี่ยนะครับที่จะไปไหว้สุสานที่จะไปท่องเที่ยวแล้วก็จะไปซื้อของคืออาหารทะเลต่างๆนะครับในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีแต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและโลกใหม่เมื่อปี2547เป็นต้นมาครับวันนี้ครับรถทัวร์ที่เคยเข้าไปเที่ยวเป็นจำนวนมากนะครับบางวันก็เหลือสักคันหนึ่งหรือสองคันนะครับเช่นเดียวกับวัดช้างให้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยครับจะคาค่ำไปด้วยพี่น้องชาวไทยพุทธจากทั่วประเทศนะครับที่จะมาสักการะหลวงปู่ทวดเยี่ยมน้ำใจดีจืดวันนี้ครับก็เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างพื้นที่ไม่มากแล้วก็คนในพื้นที่นะครับส่วนที่จะเห็นรถทัวร์เป็นจำนวน 40-50 คันเหมือนอดีตแต่ไม่มีแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถือว่าวันนี้ครับในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับก็ยังมีชาวมาเลเซียจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชาวจีนนะครับแล้วก็ชาวมุสลิมแล้วก็นักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่นๆนะครับยังมีเข้าไปมากไม่มากนะครับแต่ก็มีไม่ขาดสายนะครับในจังหวัดปัตตานีในตัวเมืองนะครับก็จะมีโรงแรมใหญ่ๆอยู่ประมาณ3โรงนะครับแล้วก็จะมีที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีอยู่ด้วยนะครับนี่ครับคือไอ้เรื่องที่พอจะเล่าไว้เป็นที่พอสังเกตนะครับที่นี่ในอดีตนะครับมีการท่องเที่ยวที่เคยมีคือหนึ่งมีหาดต่างๆที่สวยงามนะครับแต่ต้องออกไปต่างอำเภอเช่นหาดตะลุกกระโปอย่างนี้ครับนะแถวอำเภอสายบุรีแล้วเนี่ยครับมันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเยอะครับแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบนะครับก็ทำให้คนเนี่ยครับเข้ามาเที่ยวจำนวนน้อยลงครับก็แต่จริงๆก็พอดูครับดูคณะนายกก็ไม่แปลกใจนะพี่ยงคือที่ไปแหล่งท่องเที่ยวไปดูนู่นนี่นั่นเนี่ยเพราะว่าไปทั้งรองนายกอนุทินไปทั้งคุณสุริยะรัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็คุณสุดาวันรัฐมนตรีการท่องเที่ยวก็ต้องเน้นท่องเที่ยวแต่ว่าเขาจะนอนปัตตานีคืนหนึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะนอนในค่ายทหารหรือว่านอนที่โรงแรมเพราะพี่ยงบอกว่ามีโรงแรมใหญ่3โรงใช่ไหมมีโรงแรมใหญ่อยู่ประมาณ3โรงครับนะครับแล้วก็จะเป็นโรงแรมที่ส่วนใหญ่แขกบ้านแขกเมืองเนี่ยก็จะพักในตัวเมืองครับเพราะว่าถ้าพักในค่ายทหารเนี่ยครับจะต้องไปพักที่อำเภอยะรังนะครับจังหวัดปัตตานีซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณสัก20กิโลเมตรครับนะซึ่งจะมีบ้านพักรับรองใหญ่โตอยู่ที่นั่นเหมือนกันก็อีกแห่งหนึ่งก็คือค่ายอิงคยุทธบริหารนะครับอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับก็ห่างจากตัวเมืองก็ประมาณ30กิโลครับเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันอันนี้ก็คือจะปิดจ็อบที่ปัตตานีแล้ววันแรกแล้วก็วันรุ่งขึ้นวันที่28กุมภาพันธ์ตรงกับวันพุธใช่ไหมวันพุธนายกเศรษฐาจะไปตามสูตรเลยศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลาเสร็จแล้วก็ไปสักการะวัดช้างให้หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ใช่ไหมพี่ยงก็ยังได้รับความนิยมอยู่ในพื้นที่ครับคือศาลหลักเมืองของจังหวัดยะลาครับตั้งอยู่กลางใจเมืองเลยครับอยู่เยื้องๆกับศาลากลางจังหวัดยะลานะครับมีก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมใจ
ป็นสิ่งสำคัญในการตั้งบ้านตั้งเมืองสำหรับความเชื่อแบบศาสนาของคนไทยพุทธนะครับแล้วก็เรื่องของหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดจริงๆไม่ได้ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลานะครับหลวงปู่ทวดเนี่ยครับอยู่ที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยครับก็เดินทางจากยะลาไปวัดหลวงปู่ทวดเนี่ยครับระยะทางก็ไม่ไกลครับน่าจะประมาณสัก30กิโลเมตรนะครับก็จะถึงสำหรับหลวงปู่ทวดเนี่ยครับเราก็คงจะไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะถือว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำสถิตจืดวัดช้างให้นะครับไม่ได้เป็นที่เคารพสักการะเฉพาะคนในพื้นที่หรือคนในภาคใต้แต่วันนี้ครับคนทั้งประเทศไทยครับก็จะให้ความเคารพและก็สักการะหลวงปู่ทวดมีการทำรูปเหมือนท่านในพื้นที่ต่างๆในภาคต่างๆของประเทศไทยเป็นจำนวนมากครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายคราวนี้ไฮไลท์แล้วครับพี่ชยงไปเบตงครับพี่ชยงก็แบบไปบ่อยแล้วเบตงไปนายกบอกว่าจะไปชมกิจกรรมสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตงเขาเรียกว่าสวนหมื่นบุปผาสวนหมื่นบุปผาครับสวนนี้นะครับพระราชทานชื่อแล้วก็มีภาษาจีนที่เป็นลายประหัตของพระเทพท่านอยู่ด้วยนะครับสวนหมื่นบุปผาเนี่ยครับวันนี้นะครับบริหารโดยนายโตหงเต้อที่นะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมการสมาคมท่องเที่ยวของอำเภอเบตงนะครับแล้วก็ถือหุ้นโดยสมาชิกของ อดีตโจจีนคอมมิวนิสต์มาลายานะครับที่ออกมามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับร่วมกันถือหุ้นนะครับในวงเงินเนี่ยครับ30ล้านบาทครับในการนำมาพัฒนาให้เป็นสวนหมื่นบุปผาก็คือจะมีดอกไม้นานาพันธุ์นะครับเป็นดอกไม้ส่วนใหญ่ก็เป็นของเมืองหนาวด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีพืชผักเมืองหนาวนะครับปลูกอยู่ในสถานที่แห่งนี้ด้วยครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับมีสถานที่พักนะครับมีความสวยงามของทิวทัศน์นะครับเพราะตั้งอยู่ในหุบเขานะครับครับซึ่งถือว่าทุกคนนะครับมาเบตงเนี่ยครับก็จะต้องไปชื่นชมสวนหมื่นบุปผาแห่งนี้ครับครับแล้วก็หลังจากนั้นไปด่านศุลกากรไปเยี่ยมชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์อุโมงนี้เขาเจาะทะลุเขาเลยเหรอครับพี่ชยงครับครับเป็นอุโมงสั้นๆนะครับระยะทางเนี่ยประมาณไม่กี่ร้อยเมตรนะครับเป็นอุโมงแห่งแรกนะครับในพื้นที่ที่ใช้วิธีเจาะภูเขาข้ามออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นความคิดของอดีตนายกเทศบาลเมืองเบตงนะครับซึ่งวันนี้ครับท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับรู้สึกว่าเขาจะชื่อไปเบตงเนี่ยครับก็เป็นไฮไลท์ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องไปถ่ายภาพที่อุโมงค์แห่งนี้ครับแต่ก่อนที่เขาจะเจาะนี่มันก็คือเขาแล้วเวลาเดินทางเนี่ยมันต้องอ้อมใช่ไหมครับพี่ชยงเมื่อก่อนต้องอ้อมครับนะต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ขึ้นไปบนเขานั้นก็เจาะให้ทะลุกันไปนะครับแล้วก็ออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่มีการเช็คอินถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวครับนอกจากที่จะไปถ่ายภาพกับตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับก็ตั้งอยู่ที่เบตงเหมือนกันครับพี่ยงสงสัยทำไมตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดมันต้องอยู่ที่เบตงหรือเปล่าเบสใช่ครับเขาสงสัยทำไมต้องอยู่ที่เบตงคือหนึ่งนะครับเบตงนะครับเป็นเมืองที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกตั้งแต่ในอดีตนะครับเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้หุบเขาภายในหุบเขาแล้วก็มีเส้นทางเส้นเดียวครับจากเบตงออกมายะลาไปทางอื่นไม่ได้นะครับไม่มีเส้นทางอื่นเลยเพราะนั้นนะครับเบตงก็ถือเป็นอำเภอที่เป็นเมืองพิเศษครับเส้นทางคมนาคมจากเบตงมาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นศูนย์ราชการนะครับมีระยะทางเนี่ยครับแค่ร้อยกว่ากิโลเมตรก็จริงแต่ปรากฏว่านะครับเต็มไปด้วยทางโค้งทางเลี้ยวแล้วก็เต็มไปด้วยหุบเขานะครับต้องวิ่งอยู่ในหุบเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะครับเบตงก็เลยเป็นเมืองพิเศษที่หนึ่งมีเรือนจำเองนะครับครับมีศาลจังหวัดเองมีอัยการจังหวัดเองแล้วก็มีป้ายทะเบียนรถของปต.เป็นของตัวเองนะครับการสื่อสารในสมัยก่อนเนี่ยครับมีการสื่อสารทางเดียวคือทางไปรษณีย์นะครับครับแล้วก็ท่านนายไปรษณีย์ของอำเภอเบตงท่านก็มีความคิดว่า
เรื่องไปรษณีย์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการสื่อสารนะครับท่านก็เลยสร้างตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดตรงสี่แยกนะครับเพื่อที่จะให้มองเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารและให้เป็นจุดในการที่คนมาเบตงแล้วนะครับจะต้องมาถ่ายรูปกับตู้ไปรษณีย์ที่ท่านสร้างขึ้นมาครับอ๋อถ้าเกิดจำไม่ผิดผมเคยไปตรงนั้นเนี่ยตู้ไปรษณีย์เนี่ยมันจะอยู่แถวสถานีรถไฟเลยหรือเปล่าครับใช่ไหมครับพี่ชยงไม่ครับมันจะเป็นสี่แยกครับตรงนั้นนะครับก็นอนค้างยะลา1คืนแต่รับรองถ้าเกิดว่าไปเบตงเนี่ยนายกไม่พลาดแน่อย่างที่พี่ชยงบอกวันก่อนอ่ะปลาตัวละ 9,000 อ่ะใช่ใช่ปลาปลานิลสายน้ำไหลใช่ไหมพี่ชยงปลานิลอ่ะปลานิลสายน้ำไหลครับนะเหตุผลที่เรียกปลานิลสายน้ำไหลครับการเลี้ยงเนี่ยต้องเลี้ยงอยู่ให้มันมีน้ำไหลผ่านตลอดเวลาในบ่อปลาที่เราเลี้ยงปลานะครับเพราะนั้นนะครับในอำเภอเบตงเนี่ยครับมันจะมีน้ำจากภูเขาค่อนข้างเยอะหลายแห่งนะครับเริ่มต้นการเลี้ยงครั้งแรกก็คือหาทำเลที่ติดกับพื้นที่ที่มีน้ำไหลจากภูเขาลงมานะครับแล้วน้ำจากภูเขาไหลลงมาในบ่อนะครับก็ทำบ่อลดหลั่นลงไปนะครับแล้วก็เลี้ยงปลานิลแล้วก็มีน้ำไหลตลอดที่สำคัญที่สุดครับอุณหภูมิในการเลี้ยงปลานิลน้ำไหลอะครับจะต้องเหมาะกับเบตงเท่านั้นคืออุณหภูมิเนี่ยครับจะต้องไม่เกิน24องศาครับนะถ้าเกิน20องศาเนี่ยจะทำให้ปลาไม่มีรสชาติครับนะแล้วก็ปลานิลน้ำไหลอะครับเป็นปลาที่มาทดแทนปลาจีนนะครับในอดีตมาเบตงนะครับจะต้องกินปลาจีนแต่วันนี้ครับปลาจีนเนี่ยครับมันล้มหายตายจากไปหลังจากที่เกิดน้ำท่วมหลายครั้งนะครับแล้วก็หลังจากโควิด19อ่ะครับทุกคนก็เลี้ยงปลาจีนน้อยลงนะครับหันมาเลี้ยงปลานิลน้ำไหลผมก็ถามคนเลี้ยงว่าทำไมเปลี่ยนจากปลาจีนเป็นปลานิลน้ำไหลเขาบอกว่าปลานิลน้ำไหลให้ผลกำไรมากกว่าครับปลานิลน้ำไหลครับเลี้ยง4เดือนจับขายได้แต่ปลาจีนเนี่ยเลี้ยง4เดือนเนี่ยครับยังจับขายไม่ได้นะครับปลานิลน้ำไหลอ่ะนะครับ4เดือนเนี่ยครับน้ำหนักจะได้2กิโลนะครับแต่ถ้าเลี้ยงไปถึง2ปีอ่ะครับจะได้9กิโลนะครับปลานิลน้ำไหลอ่ะครับตัวใหญ่9กิโลเนี่ยครับราคาก็จะ 9,000 บาทนะครับแล้วก็มีค่าปรุงอาหารเนี่ยครับอีก 1,000 บาทนะครับเป็น 10,000 บาทต่อ1ตัวนะครับปลานิล1ตัวเนี่ยพ่อครัวอธิบายให้ผมฟังว่าสามารถเอาไปทำอาหารได้5ประเภทครับนะครับครับมีอะไรบ้างครับตอนนั้นนะครับก็ถือว่าปลานิลน้ำไหลอะครับเป็นปลานิลที่มีราคาเป็นปลาที่มีราคาแพงนะครับเป็นปลาที่เนื้ออร่อยเพราะว่าเวลาน้ำมันไหลตลอดเวลาทำให้ปลามันอยู่ไม่นิ่งอะครับพอปลามันอยู่ไม่นิ่งมันจะว่ายไปว่ายมามันก็เลยทำให้ปลาเนี่ยครับเนื้อเนี่ยครับมันอร่อยก็เหมือนไก่ที่เราปล่อยเป็นไก่บ้านนะครับถ้ามันไปหากินเองเนี่ยครับเนื้อขาเนื้อปีกก็จะอร่อยนะครับเพราะนั้นหลักการเดียวกันครับนะฮะแล้วก็เขาให้อาหารปลาด้วยไม่ได้ให้เฉพาะหญ้าอย่างเดียวแบบที่เราเลี้ยงปลาจีนนะครับเขาจะให้อาหารเขาจะดูแลอย่างดีนะครับเขาบอกว่าตรงนี้ครับมันเป็นอาชีพที่ทำกำไรดีกว่าการเลี้ยงปลาจีนก็เลยทำให้การเลี้ยงปลาจีนนะครับค่อยๆหายไปจากอำเภอเบตงแล้ววันนี้ไปเบตงเมื่อไหร่ครับหาปลาจีนกินหญ้าแต่มีปลานิลน้ำไหลให้กินทุกห้องอาหารใหญ่ๆครับครับพี่ยงอย่างปลานิลสายน้ำไหลเนี่ยเขาเห็นบอกว่าเอาไปทำได้5ประเภทมันก็เท่ากับว่าต้มผัดทอดกินดิบอย่างนี้หรือเปล่าครับกินดิบไม่มีครับต้องหมายความว่าหนึ่งเอาไปต้มเอาไปทอดนะครับเอาไปแกงส้มนะครับหรือแกงเหลืองเอาไปต้มยำอะไรพวกนี้ครับหรือเอามาผัดกับเครื่องชายนะครับนะก็เขาทำได้5ประเภทครับหนึ่งตัวนะครับแต่มันเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีราคาแพงครับซึ่งแน่นอนครับคนจนทั่วไปไม่มีโอกาสกินนะครับนะครับเพราะว่าปลานิลหนึ่งตัวเนี่ยครับไปกินโต๊ะจีนเนี่ยครับได้3โต๊ะนะครับโต๊ะจีนอาหารเจ็ดอย่างเนี่ยครับที่พัฒนาการต่อหัวหัดใหญ่นะครับซึ่งเป็นพัฒนาการชื่อดังนะครับโต๊ะหนึ่ง 3,500 นะครับเพราะนั้นเรากินปลาจีนตัวเดียวเนี่ยครับไปกินโต๊ะจีนได้3โต๊ะนะครับแล้วพี่ชยงนี่เคยมีโอกาสได้กินปลานิลหรือยังครับบ่อยแล้วพี่ยงเนี่ยอย่างนี้พี่ชยงก็เป็นคนรวยดิครับไม่ใช่คนรวยอย่างนี้เล่าให้ฟังอย่างนี้ครับผมเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่เบตงสมัยที่ไปปราบโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายาเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับ
ก็กันดิบขนมกับใบร้านดังที่สุดของเบตงนะครับร้านไก่เบตงร้านใต้เหียนนะร้านคุณกิติก็วิชาชีพผมก็เคยได้ช่วยเหลือคนแถวนั้นเยอะเวลาผมไปสั่งอาหารกินเนี่ยครับผมไม่สั่งปลานิลน้ำไหลนะครับผมสั่งของอื่นมากินแต่ถ้าเจ้าของร้านอยู่ก็เห็นผมไปครับเขาก็จะหาปลานิลน้ำไหลเมื่อผมกินด้วยนะที่กินทั้งตัวนะครับทุกเองเขาก็เอามาให้กินเลยสักจานนึงครับครับก็สรุปมันมีข่าวมาพอดีครับพี่ชยงว่าร้านอาหารบ่อปลานิลน้ำไหลเนี่ยเขาเตรียมเมนูรอรับนายกละซาซิมิปลานิลสายน้ำไหล1ปลานิลทอดน้ำปลาปลานิล3รสแกงส้มปลานิลผัดผักน้ำมันหอยแล้วก็เขาบอกว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยปลานิลร้านสายน้ำไหลเนี่ยไม่มีกลิ่นดินโคลนด้วยไม่ขาวมันไม่ขาวขนาดนั้นเลยเหรอครับที่อย่างนี้ครับปลาอื่นเนี่ยครับอาจจะมีกลิ่นโคลนเหตุผลก็คือน้ำมันนิ่งนะครับเอางี้นะครับปลาเป็นสายน้ำไหลนะครับพอน้ำมันไหลตลอดเวลานะครับกลิ่นโคลนนะครับเศษตกค้างของอาหารปลาเนี่ยครับมันถูกพัดออกไปหมดนะครับน้ำมันจะไหลตลอดเวลาแล้วน้ำจะใสครับเพราะงั้นปลาที่เลี้ยงในบ่อที่เลี้ยงปลาเป็นสายน้ำไหลนะครับไม่มีกลิ่นโคลนครับไม่มีกลิ่นโคลนเลยผมกินมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็กินกบภูคงภูเขาไปนะพี่ชยงเคยเล่าไปแล้วไอ้อาหารเฉากงเฉาก้วยวันที่29คือวันพฤหัสนายกวันสุดท้ายแล้วไปไหนบ้างเบสก็วันสุดท้ายนะครับนายกเนี่ยก็จะเดินทางไปที่ตำบลไอเยอเวงนะครับถูกไหมครับถูกไหมครับไปนี่เอาข้ามเลยพี่ชยงไปสกายวอล์กสกายวอล์กไปไปสกายมอกที่ไอเยเวงครับเขาเรียกว่าไปเยี่ยมชมทะเลหมอกนะครับที่ไอเยเวงที่นี่นะครับจะมีสกายวอล์กนะครับแต่ที่สร้างขึ้นมาอยู่ในเขตของป่าไม้นะครับบริหารโดยป่าไม้และอบต.ของไอเยเวงนะครับแล้วก็เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยครับไปเที่ยวค่อนข้างเยอะมากแม้แต่ในช่วงที่มีโควิดนะครับที่นี่ก็มีนักท่องเที่ยวไม่ขาดสายครับเพราะงั้นนะครับการที่นายกเนี่ยครับขึ้นไปเยี่ยมชมไอเยเวงนะครับก็คงจะไปเห็นของจริงแล้วก็น่าจะได้รับทราบปัญหาความขัดแย้งระหว่างอบต.ท้องถิ่นกับกรมป่าไม้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการบริหารไอเยเวงด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เข้าใจว่าทางฝ่ายของคู่ที่มีปัญหาเนี่ยครับน่าจะเอาเรื่องนี้ครับมาร้องเรียนให้นะรัฐมนตรีได้แก้ปัญหาครับมันมีความขัดแย้งที่ค่อนข้างจะยืดเยื้อมาพอสมควรแล้วนะครับหลังจากสกายวอล์กเสร็จไปนราธิวาสไปสักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลวัดเขากงตรงนี้เห็นว่าผมเคยไปนะพี่ชยงเห็นว่าทางพระพุทธรูปเนี่ยเขาหันหน้าออกไปทางทิศที่ประเทศมาเลใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เยี่ยมพิพิธภัณฑ์อะไรเสร็จก็กลับแต่ปัญหาที่หลายคนเขาสงสัยเนี่ยสรุปตอนแรกนึกว่านายกจะไปแก้ไฟใต้นะใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ละอู่เหมือนกันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับก็คนในพื้นที่พอหลังจากที่เห็นหมุดหมายนะครับเห็นกำหนดการเนี่ยครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรว่าสิ่งที่คนในพื้นที่อยากจะเห็นอยากจะฟังนายกพูดอยากจะฟังนโยบายจริงๆก็คือเรื่องของความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องชีวิตจิตใจนะครับของคนในพื้นที่เพราะมัน20ปีแล้วครับที่ต้องผจญเวรผจญกรรมผจญกับชะตากรรมแบบไม่รู้จบอ่ะนะครับก็เลยอยากจะเห็นว่าท่านเศรษฐาเนี่ยครับลงไปเนี่ยครับจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่นเหตุผลก็คือครับเรื่องการท่องเที่ยวใน3จังหวัดนะครับวันนี้มันสามารถเดินของมันไปได้ไอเยเวงนะครับถึงท่านนายกไม่ไปนะครับนักท่องเที่ยวก็แน่นคักๆอยู่แล้วนะครับเรื่องปลาเองน้ำไหลเรื่องปลาพวงเลยนะครับมันเป็นเศรษฐกิจของคนอีกชั้นหนึ่งนะครับน้องเก่งมันไม่ใช่เศรษฐกิจแล้วก็เป็นสินค้าที่คนทั่วไปอยากจะกินและกินได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะส่งเสริมมันยังไงตลาดมันก็มีอยู่แค่หยิบมือหนึ่งนะครับคุณไม่ต้องไปส่งเสริมมันวันนี้มันก็ไปอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆคนในพื้นที่เขาอยากรู้ว่าสถานการณ์นะครับเสียงระเบิดเสียงปืนเสียงคนตายแล้วก็แต่ละวันเนี่ยครับจะต้องไปงานศพของคนตายเนี่ยเมื่อไหร่เราจะหลุดพ้นจากสภาพนี้ตรงนี้ต่างหากครับที่เป็น
หัวใจสำคัญและก็เป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ครับอยากจะรับฟังนะครับอืมครับซึ่งตัวคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยก็หลักๆแล้วก็ดูแล้วก็น่าจะไปทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวซะมากกว่าเศรษฐกิจซะมากกว่าผมมองอย่างนี้ได้ไหมครับว่าจริงๆก็คืออยากไปสานต่อนโยบายซอฟต์พาวเวอร์แหละเพราะว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายเรือธงด้วยแล้วก็ต้องการไปโปรโมท3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นเนี่ยครับคือนี่นะครับท่านเศรษฐาเนี่ยครับท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับท่านก็อยากจะเอาเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยครับมาด้วยกันแล้วก็กลับกันให้เดินไปด้วยกันแล้วก็นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของท่านนะครับเมื่อวานเนี่ยครับผมประชุมที่ยะลาก็คุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันนะครับผมก็บอกในที่ประชุมว่าซอฟต์พาวเวอร์ครับมันก็เหมือนกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็เราไปทำให้มันดีขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าหมูกระทะคือซอฟต์พาวเวอร์ผมบอกใช่เพราะงั้นเนี่ยหมูกระทะก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้แต่เราต้องทำให้มันดีกว่าเดิมนะครับมวยไทยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะมันเป็นอะไรครับเรียกว่ามันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเรานะครับเหล่านี้เราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทั้งนั้นวันนี้นะครับต้องอธิบายคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ให้ประชาชนได้เข้าใจนะครับผมมองว่าสังคมไทยนะครับสับสนและยากไม่ออกว่าอะไรคือซอฟต์พาวเวอร์ครับพี่ยงอย่างนี้เราก็มองอย่างนี้ได้ไหมครับว่าแบบที่ต่อให้ท่านนายกเนี่ยหรือคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะผลักดันการท่องเที่ยวหรือซอฟต์พาวเวอร์แค่ไหนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วถ้ายังแก้ปัญหาความรุนแรงปัญหาของพวกกลุ่มก่อการร้ายไม่ได้เนี่ยก็จะทำให้คนกลัวแล้วก็ไม่ไปเที่ยวที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับสุดท้ายแล้วเราก็แก้ปัญหาไม่ตรงจุดถูกต้องครับถ้ามีกับประดามีเหตุการณ์ไม่ต้องมีทุกวันนะครับครับเอาแค่หนึ่งสัปดาห์มีหนึ่งเหตุการณ์ของระเบิดแสวงเครื่องเกิดขึ้นหนึ่งครั้งนะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้จะไม่มีวันเป็นอย่างอื่นไปได้เลยครับนอกจากเป็นอย่างที่เป็นครับก็แต่ว่าหลายคนเขามองอย่างนี้ครับว่าในมุมมองของนายกในฐานะเป็นนักธุรกิจเนี่ยนักธุรกิจแล้วก็มามีอำนาจสูงสุดฝ่ายบริหารเนี่ยก็อาจจะมองแค่ส่งเสริมการท่องเที่ยว1 2 3 4เศรษฐกิจดีทุกอย่างน่าจะดีตามแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ครบวงจรใช่มั้ยท่านนายกแต่ว่าในมุม BRN ครับไม่ใช่ครับปัญหาของภาคใต้นะครับคือปัญหาการว่างงานการว่างงานเพราะในพื้นที่ภาคใต้ไม่มีการลงทุนนะครับส่วนสิ่งที่นายกมาดูอ่ะครับมันเป็นเรื่องที่เขาลงทุนอยู่แล้วนะครับเรื่องเขาดีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือ1ทํายังไงให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีแหล่งที่จะให้คนที่ว่างงานนะครับสามารถมีงานทำไม่ต้องออกไปยกโยกย้ายไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วไปอยู่ประเทศมาเลเซียอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับถ้าเกิดในมุม BRN นี่เขาเห็นกำหนดการเนี่ยเขาก็งงนะเอ้าตอนแรกนึกว่าจะมาคุยไม่ว่าจะมาคุยในมุม BRN แต่เขามองแล้วเขาชนะครับมุม BRN เขาชนะนะครับยังไงครับพี่ยงช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับถ้าเกิดในสายตาเบียร์เย็นของชนะครับเพราะเขาเห็นแล้วว่ามวลชนเนี่ยครับต้องการฟังนายกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่นายกเพิ่งรัฐมนตรีครับมาถามอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันดีอยู่แล้วนะครับต้องจะไม่เข้าใจสัญญาณมีปัญหาเดี๋ยวเราต่อไปใหม่ดีกว่าพี่ยงเดี๋ยวต่อไปใหม่อีกรอบนึงนะครับสัญญาณมีปัญหานะตอนนี้พี่ชยงอยู่ระหว่างเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตอยู่บนรถสัญญาณอาจจะมีปัญหาครับดีครับพี่ยงมีสัญญาณมีปัญหาก็ได้โอเคครับในมุมมอง BRN เมื่อกี้ค้างอยู่ว่า BRN มองว่าภารกิจนายกลงพื้นที่ครั้งนี้3วัน2คืนเนี่ย BRN ได้แต้มได้แต้มครับพี่ยงช่วยขยายความหน่อยครับคือหนึ่งอะครับคนในพื้นที่อะครับวันนี้เขาติดขัดข้องในเรื่องของสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยนะครับเขาติดขัดข้องในเรื่องว่าพื้นที่สามจังหวัดในภาคใต้ครับเป็นพื้นที่ที่มียาเสพติดมากที่สุดนะครับเขาติดขัดข้องในเรื่องว่าเขาเนี่ยครับไม่มีงานทำจะต้องอพยพนะครับไปเป็นรปภ.อยู่ในกรุงเทพเนี่ยครับหันไปทางไหนรปภ.ในกรุงเทพวันนี้ครับไปจากสามจังหวัดทั้งนั้นนะครับ
อีกพวกหนึ่งเนี่ยครับก็ไปทำมาหากินที่ประเทศมาเลเซียสิ่งที่คนในพื้นที่ต้องการวันนี้ก็คือต้องการเห็นความสงบสุขในพื้นที่นะครับระเบิดต้องลดลงความตายต้องลดลงนะครับเขาเนี่ยครับมีสิทธิ์ที่จะทำมาหากินได้แล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงยาเสพติดเนี่ยครับซึ่งเป็นปัญหาที่เขาคิดแล้วว่าวันนี้ครับคือปัญหาหลักที่จะต้องทำให้ครอบครัวเขาไม่มั่นคงเนี่ยครับจะต้องได้รับการแก้ไขแต่ปรากฏว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและคณะถ้าดูตามหมุดหมายนะครับไม่มีเรื่องเหล่านี้เลยครับไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่ครับมันเหมือนเกาไม่ถูกที่คันใช่แล้วตอนนั้นปะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาที่ควรแก้เลยเนี่ยคือเรื่องปัญหาของความรุนแรงแล้วก็ความไม่สงบสุขซึ่งถ้ามองแล้วมันก็สมเหตุสมผลนะเพราะว่าที่ไม่มีการลงทุนแล้วก็ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ากลัวเรื่องปัญหาของความรุนแรงในไฟใต้ด้วยครับใช่ครับทุกวันทุกอาทิตย์ถ้ามันมีข่าวเรื่องระเบิดนะครับไม่ว่าจะมันระเบิดตรงไหนครับแต่ในความรู้สึกของผู้เสพสื่อครับมันก็คือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติและมีการก่อการร้ายในพื้นที่ครับเราไม่สามารถไปแจกแจงหรอกครับว่าไอ้ระเบิดตรงนี้ครับห่างจากตัวเมืองปัตตานีห่างจากศูนย์เศรษฐกิจ10กิโล20กิโลครับแต่ในความรู้สึกโดยภาพรวมครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ปลอดภัยนะครับอย่างถ้าเกิดอย่างยุคคุณทักษิณครับพี่ยงก่อนหน้านี้ที่สมัยนู้นเลยอ่ะที่ไปนอนค้างที่วัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาภารกิจในการลงพื้นที่ครั้งนั้นเนี่ยเขาแนวเดียวกับคุณเศรษฐาไหมครับหรือว่าไปเขาเนี่ยครับมาเนี่ยพูดถึงเรื่องของความไม่มั่นคงเลยครับเขาจับปัญหาถูกนะครับเขาจับปัญหาเรื่องของความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนะแล้วเขาก็รู้ว่าคนไทยพุทธนะครับไม่มีขวัญและกำลังใจนะครับเขาก็เลยไปยึดงอนที่วัดเลยนะครับเออก็อย่างนี้ก็ชัดแล้วแหละลงพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าภารกิจคนละอย่างสมัยคุณทักษิณและคุณเศรษฐาครับแล้วก็เห็นมีคนเขาบอกว่าสมัยก่อนสมัยบิ๊กจิ๋วมีนโยบายดอกไม้หลักดอกไม้หลายสีใช่ไหมพี่ยงใช่ครับสมัยที่พลเอกชวลิตยงเจยุทธนะครับเป็นเนี่ยนะครับมีโครงการฮารัปปันบารูมีโครงการดอกไม้หลายสีนะครับคือดอกไม้หลายสีเนี่ยครับที่พลเอกชวลิตเอามาใช้ในการอธิบายครับก็คือวันนี้คือพระหูวัฒนธรรมนั่นเองครับหมายความว่าในจักรันเนี่ยควรไม่ควรจะมีดอกไม้อย่างเดียวสีเดียวควรจะมีดอกไม้หลายสีก็คือคนไทยพุทธคนมุสลิมและคนเชื้อสายจีนคนศาสนาอื่นๆนะครับสามารถที่อยู่ร่วมกันได้โดยสงบสุขก็เลยเปรียบเทียบว่าดอกไม้หลายสีในหนึ่งจักรันเนี่ยครับนั่นคือความสวยงามนะครับของวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ครับนะครับผมเคยเป็นวิทยากรอยู่ในโครงการฮารัปปันบารูของผู้พลเอกชวลิตอยู่หลายปีครับแล้วตั้งแต่ยุคบิ๊กจิ๋วเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังขับเคลื่อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมไม่ได้หลาย20 30ปีแล้วมั้งพี่ชยงใช่ไหมครับไม่ได้ครับคำว่าพังหูวัฒนธรรมวันนี้ครับมันเป็นแค่โครงการที่เป็นตัวหนังสือครับในการทำจริงๆยังมีปัญหาอีกเยอะแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องมาคุยกันเพื่อที่หาจุดลงตัวเนี่ยครับอีกมากมายครับเพราะวันนี้เราต่างคนต่างทำครับครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ชยงมากนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกันนะครับครับผมครับก็วันนี้รายการ The New Weekend นะครับก็ขอจบจากเพียงเท่านี้นะครับก็รอบหน้าเราจะมีมาคุยเรื่องอะไรกันอีกก็ติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมเบสสัตว์ทัชคำมั่นคงวัฒนานะครับแล้วผมเก่งไพรัชนะครับรวมถึงพี่ชยงมณีรุ่งสกุลด้วยเราสามคนลาไปก่อนครับผมชยงมณีรุ่งสกุลสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ